และในวันนี้เธอคงเหมือนเดิมยังเป็นรอยยิ้มที่ฉันเคยเฝ้ามองคิดว่าชีวิตนี่มันก็แปลกดีนะคะแปลกตรงที่ฟ้ามาลงเอยอยู่ที่วังจุฑาเทพในหัวฟ้ามันเหมือนเป็นปราสาทของแม่มดใจร้ายแต่เจ้าหญิงของเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มาเพื่อตกหลุมรักเจ้าชายเลยนะเขามาเพราะแรงแค้นเลยล่ะอยากขอถามกลางเดิมให้มีแค่เราสองคนและเหมือนทุกๆอย่างและเก็บวินาทีนี้ไว้อยากขอแค่เพียงสักตาCS3+ ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ